ผมก็คิดว่าความริ่งด่วนที่ต้องกระทู้ถามด้วยประจาด่วนนั้นอาจจะลดลงไปแต่มันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นกล่าวคือเดิมทีเดียวนั้นว่าจะถามด้วยกระทู้ธรรมดาหรือในรัฐเกติอิกษาไหมข้อคำตอบว่าช้าไปสัปดาห์เดียวถ้าคำสั่งงดรับนั้นมีผลขณะนี้อยู่ในช่วงการรับช่วงที่สองของสถาบันจะมีปัญหาครับแล้วก็ผลปรากฏจากรายงานเมื่อวานว่า คนที่ติดต่อมาสอบเชื่อมเรียนที่ตามันนั้นได้สอบถามว่าตกลงรับไหมรับและเรียนที่ไหนอันนี้ก็เลยได้ถามตัวเลขว่ามีคนแสดงความจำนวงเข้ามาก็บอกว่าลดลงไปแต่ผมว่าก,กระทู้วันนี้ครับท่านรัมตรีและท่านยกสามารถที่จะทำให้เกิดความกระจ่าง ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและคนที่อยากจะเรียนในสถาบันดังกล่าวนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ผมคิดว่ากระกทู้นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลอย่างยิ่งครับ 1. คงจะต้องขอท่านรัมตรีและท่านท่านนายรัมตรีก็ได้ครับว่าปี2ปี3ปี4ปี5จะต้องเรียนที่ไหนครับถ้าร้องให้ปีหนึ่งไปเรียนที่อื่นซึ่งท่านรัมตรีได้อรับไว้สาแห่งนะครับสแห่ง บางแห่งกขอยู่ไกลเช่นจันทบุรีถ้าผู้ที่สมัครเรียนอยู่ในกรุงเทพเขาจะไปอยู่จันทบุรีหรือไปที่อื่นนั้นทาได้หรือไม่รัฐมนตรีผมเข้าใจดีนะครับผมเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการมาก่อนผมรู้ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่เจ้าที่เขาปฏิบัติเราเป็นผู้รักษานโยบายเป็นบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องที่ยังตอบไม่ได้เพราะแล้วแต่ทางมาอะไรจะต้องบริหารต่อไปก็ไม่เป็นไรครับไม่คาดคัน้นท่านจะต้องตอบแต่ว่าประเด็นที่ต้องอต้อง คำแนะนำจากท่านก็คือว่าปี2ปี3ปี4ปี5ซึ่งมีนักศึกษาอยู่ประมาณเกือบ700ดรอคนนะครับถ้าเราไม่รับปีหนึ่งปีหนึ่งที่รับนั้นปีหนึ่งก็ประมาณสัก6 0 0คนปีที่แล้วก็บอกว่ารับได้500กว่าคนขณะนี้กำลับช่วงที่สองอยู่ครับก็รับห้าครั้งครับจะยืนที่ไหนประเด็นที่สองก็คงจะเกี่ยวท่านนายมนตรีครับว่าการย้ายตามอันนี้ไปยัง ที่อื่นํามคำภาษาถึงที่สุดของทรัพย์ประความสูงสุดนั้นได้เตรียมที่ไว้แล้วหรือไม่งบประมาณได้เตรียมไว้หรือไม่กราบเรียนถามสองคำถามแค่นี้ก่อนครับขอพระคุณครับ